มาต่อกันที่คดีหวยอลเวง30ล้านค่ะถึงแม้ว่าขณะนี้ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าตกลงแล้วใครเป็นเจ้าของกันแน่นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีความคืบหน้าออกมาเพิ่มเติมเป็นระยะนะคะวันนี้ก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่ามีหลักฐานคลิปเสียงปริศนาที่ถูกปล่อยออกมาเดี๋ยวไปฟังคลิปเสียงนี้กันค่ะล็อกลายแล้วมั้งถูกข้างหน้ามันถูกเปล่าอะไรนะ726ข้างหน้ามันตรงเปล่าไม่ตรงมันตรง37ไงฮัลโหลอืมตามๆ7726เหรออืมตายแล้วนี่วนมาดูนี่กลัวช็อกตายเนี่ยทำไมก็นึกว่าถูกมันนิดนึงช็อกตายอยู่คนเดียวล่ะอืมได้เท่าไหร่ใต้ดินได้ไปเท่าไหร่น้องบอกกับตังค์ส่วนมันถูกมากก็ได้เท่าทุนคืนไม่ใช่ไอ้726นี้ได้แทงป่ะแทงแต่เจ้าไม่รับปกติคืนมาโอ้ให้เขาก็ไม่รับไม่ได้เลยเสียงความยาว38วินาทีนี่นะคะเป็นบทสนทนาคาดว่าน่าจะเป็นแม่ค้ากับครูปรีชาเนี่ยนะคะเสียงของผู้หญิงเนี่ยซึ่งน่าจะเป็นแม่ค้าเนี่ยนะคะถามระบุตัวเลขเลยว่าตัวเลขข้างหน้า726เนี่ยมันตรงไหมส่วนทางผู้ชายนะคะซึ่งก็คาดกันว่าน่าจะเป็นครูปรีชาเนี่ยบอกว่าไม่ตรงแต่เป็นเลข337ซึ่งถ้านำไปเปรียบเทียบกับตัวเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ประจำวันที่1พฤศจิกายน2560มีตัวเลขก็คือ533726นะคะแต่ว่าอย่างที่เห็นคือเลข3ตัวหลังเนี่ยมันตรงกัน726ส่วนเลขหน้าที่พูดคุยกันในคลิปเนี่ยมันเป็นเลข337ไม่ใช่533ไม่ตรงกันนอกจากนี้ยังมีเสียงของผู้หญิงที่พูดอีกว่านึกว่าถูกรางวัลที่1ซึ่งหลังคลิปนี้ถูกปล่อยออกมาก็มีการตั้งข้อสังเกตค่ะว่าเสียงในคลิปเนี่ยคือด้วยความที่สำเนียงเป็นคนท้องถิ่นกาญจนบุรีแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปว่าเสียงในคลิปจะเป็นใครเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่นะคะหลังจากที่มีคลิปเสียงนี้ออกมาทีมข่าวไปที่โรงเรียนค่ะไปหาครูปรีชาซึ่งครูปรีชาก็บอกว่าตัวเองได้ยินเสียงในคลิปแล้วรู้สึกเฉยๆแล้วไม่ขอแสดงความเห็นอะไรนะคะหากใครมีหลักฐานอะไรขอให้นำไปแสดงกันในชั้นศาลให้ศาลเป็นผู้พิจารณาตัดสินและจากนี้จะขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นเพราะว่าการนำเอาหลักฐานมาโต้กันผ่านสื่อจะยิ่งสร้างความสับสนให้กับสังคมส่วนตัวเองไม่กังวลค่ะเพราะยังเชื่อในความเป็นจริงแล้วก็ความบริสุทธิ์ของตนเองค่ะก็ใครมีหลักฐานอะไรก็ไปแสดงตัวในศาลถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นการเปลี่ยนไปกันมามันก็ไม่จบครับกังวลกลัวไหมครับไม่กังวลอะไรครับเพราะว่าอย่างที่ครูบอกที่บอกแล้วว่าเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เป็นความจริงนะครับทีมข่าวยังไปตามหานางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือว่าเจ๊บ้าบิ่นนะครับเป็นคนที่ขายลอตเตอรี่ให้กับครูปีชาที่แผงขายหน้าธนาคารกสิกรไทยสาขากาญจนบุรีแต่ไม่เจอตัวครับก็เลยไปที่บ้านพักไปเจอรถจักรยานยนต์จอดอยู่1คันแล้วก็รถเข็นสาลี่ที่ใช้สำหรับขายขนมบ้าบิ่นอีก1คันมีลูกชายของนางรัตนาพรออกมาบอกว่าแม่ไปนอนค้างบ้านญาติตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาพอพูดเสร็จก็ปิดประตูทันทีนะครับแล้วก็มีข้อมูลว่าตอนนี้นางรัตนาพรหายตัวไปแล้ว3วันนะครับด้านนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเนี่ยบอกว่าช่วงเย็นวันนี้ทีมทนายความพร้อมร้อยตำรวจโทจรูญจะเข้าพบผู้บังคับการกองปราบปรามเพื่อมอบพยานหลักฐาน2ส่วนเพิ่มเติมครับคือพยานบุคคลอีก2ปาก1ในนั้นเป็นคนใกล้ชิดครูปรีชาแล้วก็มั่นใจครับว่าสามารถหักล้างพยานบุคคลทั้ง40ปากของครูปรีชาได้อีกส่วนก็คือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ครับที่สามารถยืนยันได้ว่าใครพูดความจริงส่วนคลิปเสียงที่มีการเผยแพร่หากตำรวจมีคลิปน่าจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีแล้วก็ทราบมาว่าตำรวจนั้นสามารถกู้ได้จากโทรศัพท์มือถือครับด้านพลตำรวจตรีไมตรีฉิมเฉิดผู้บังคับการปราบปรามนะคะได้เปิดเผยค่ะว่าล่าสุดมีหนังสือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้โอนคดีดังกล่าวนี้จากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7มาที่กองปราบปรามแล้วนะคะโดยจะไปรับสำนวนการสอบสวนมาตรวจสอบคำให้การของพยานตรวจสอบเทียบกันกับคำให้การของพยานทั้ง40ปากว่าข้อมูลที่ชุดสืบสวนของกองปราบลงพื้นที่สืบสวนตรงกับคำให้การของพยานทั้งหมดหรือไม่ส่วนการที่จะเรียกสอบพยานทั้ง40ปากใหม่ไหมเนี่ยนะคะก็ต้องรอความชัดเจนจากสำนวนทั้งหมดก่อนค่ะ